วันนี้นำพระคัมภีร์มาไหมครับ Do you have your Bible with you this morning? ให้เราชูขึ้นและกล่าวว่านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้า Let us raise this up and say, This is my Bible. นี่คือพระวจนะของพระเจ้า This is the Word of God. ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจ It will be buried in my heart.ข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระทัย I will know God's will และเกิดผลอย่างมากมาย And I will bear much fruit พระเจ้าจะทรงได้รับพระเกียรติ God will be glorified ผ่านทางชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้า Through my life and ministry ในพระนามพระเยซูคริสต์ In Jesus name I pray Amen Amen Hallelujah Hallelujah ขอให้เปิดมาที่สดุดีบทที่98ด้วยกันนะครับ Let us turn to the book of Psalm chapter 98 together สดุดีบทที่98ข้อที่1ถึงข้อที่3Psalm 98 verses 1 to 3. เมื่อเราศึกษาสดุดีเราจะพบหลายต่อหลายข้อที่บอกให้เราร้องเพลงนะครับ When we study the book of Psalm, we will see that there are many verses saying that we should sing. เราสามารถกล่าวได้ว่าสดุดีคือหนังสือเพลงนั่นเอง So we can actually call the book of Psalm as a song book. เป็นเพลงที่ได้รับการดลใจจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ It is the songs that are inspired by the Holy Spirit และสดุดีมากมายได้เกิดขึ้นนะครับได้ถูกบันทึกในขณะที่ดาวิดกำลังเผชิญกับปัญหามากมาย And those psalms are actually were recorded during the time that David was afflicted แล้วเราจะเห็นถ้อยคำแห่งความเชื่อผ่านทางสดุดีเหล่านี้ And we could seeThose words that is filled with faith through these words. และเพลงเหล่านี้ที่ช่วยทำให้ดาวิดสามารถผ่านประสบการณ์ที่ร้ายๆต่างๆผ่านมาได้เป็นอย่างดีด้วยชัยชนะ And these songs help David to overcome and have victory over situations time and time again. และดาวิดไม่ได้ผ่านสิ่งเหล่านี้มาได้เป็นเพราะว่าโดยเป็นเพราะโชคช่วยนะครับ And David did not depend upon luck to help him.แต่เป็นเพราะเขาวางใจในพระเจ้า But because he depending upon the Holy Ghost และด้วยความเชื่อของเขานั่นเองที่ทำให้พระเจ้าทำงานแล้วก็ช่วยเขาให้สามารถมีชัยชนะได้ And with that faith he overcome every situation that came into his life ดังนั้นพระเจ้าไม่ได้ช่วยเป็นเพราะว่าดาวิดคือดาวิด And so God did not help David because he is David เราเห็นคนที่มีชื่อเสียงมากมายที่พลาดจากพระสัญญาBecause we've seen many people that they are famous but they miss the blessings of God. เราเห็นคนอิสราเอลที่พลาดจากพระสัญญา We've seen the Israelites when they miss the promises of God. การที่ใครสักคนจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเขาได้รับด้วยความเชื่อของเขาเอง So in order for somebody to receive anything from God, they have to receive that through their own faith. ดาวิดได้รับชัยชนะเพราะความเชื่อที่เขามีต่อพระวจนะของพระเจ้า David received victory because he has faith in the word of God. และสิ่งที่บันทึกไว้เขียนไว้เพื่อเตือนสติพวกเราในวันนี้ And everything that he recorded here is just to remind us นั่นหมายความว่าดาวิดผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาด้วยชัยชนะได้อย่างไรคุณสามารถผ่านประสบการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ด้วยชัยชนะได้ด้วยเช่นเดียวกัน And that means with the same manner that David overcame over all the situations that heopposed or he faced we also can have the same victory through the same method นั่นหมายความว่าถ้าเราทำสิ่งที่ตรงข้ามกับดาวิดเราก็จะพลาดจากประสบการณ์ที่ดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ That means if we do anything contrary to what David set as the example for us then we will miss the promises that God has for us too พระเจ้าไม่ได้ช่วยคนเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียง God would not help you just because you are a famous person เป็นคนที่มีฐานะหรือหน้าตาดี Not because that you are rich or because you have a good lookแต่พระองค์ทรงช่วยเหลือคุณได้เท่าที่คุณเชื่อและวางใจในพระองค์ But he can help you as much as you can have faith in him เราอยากรู้ขั้นตอนที่ดาวิดสามารถใช้แล้วประสบกับชัยชนะไหมครับ Do you want to know methods that David used and then he had victory วันนี้ผมมากัน2คนหรือเปล่า Are we the only two people here in this room ผมจะถามใหม่อีกรอบนึง Let me ask you one more time คุณต้องการที่จะทราบขั้นตอนที่คุณจะมีประสบการณ์กับชัยชนะเหมือนกับดาวิดไหม Do you want to know the methods that you can have victory in every situation just like David? Thank you. ให้โอกาสอีกรอบหนึ่งนะครับคุณต้องการที่จะมีประสบการณ์กับชัยชนะเหมือนกับดาวิดไหม Let me give you one more chance. Do you want to have victory just like David had?คุณต้องทำในสิ่งที่ดาวิดทำ Then you have to do what he did
เอเมนไหมครับเอเมนสดุดีบทที่98ข้อที่1ถึง3 Psalm chapter 98 verses 1 through 3จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงกระทำการอัศจรรย์พระหัตถ์ขวาและพระกรรมบริสุทธิ์ของพระองค์ได้นำความมีชัยมาพระเจ้าทรงให้ความมีชัยของพระองค์ประจักษ์พระองค์ทรงเผยการช่วยกู้ของพระองค์ในสายตาของบรรดาประชาชาติพระองค์ทรงระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์และความสัตย์สุจริตต่อวงวานอิสราเอลที่สุดปลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นได้เห็นชัยชนะของพระเจ้าของเราOh, sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have gained Him the victory. The Lord has made known His salvation. His righteousness He has revealed in the sight of the nations. He has remembered His mercy and His faithfulness to the house of Israel. And all the ends of the earth have seen the salvation of our God. ท้ายข้อที่หนึ่งได้บอกว่าพระหัตถ์ขวาและพระกรรมบริสุทธิ์ของพระองค์ได้นำความมีชัยมา The second part of verse number 1 says that his right hand and his holy arm have gained him the victory. อะไรอยู่ที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้า What is in God's right hand? ความมีชัย Victory. และความมีชัยนั้นมีให้กับพวกเราทุกคน And that victory that he has is for you. และอะไรที่ทำให้เกิดความมีชัยขึ้น And what gained him the victory?พระคัมภีร์ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าเพราะพระองค์ได้ทรงกระทำการอัศจรรย์ the words before that says that for he has done marvelous things เมื่อพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์คุณก็ได้ชัยชนะ when God has done marvelous things then you have the victory for yourself และอะไรที่ทำให้พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวและกระทำอัศจรรย์ and what helped God to move and start doing marvelous thingsข้อความก่อนหน้านี้บอกว่าจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้า The sentence before that says, "Oh, sing to the Lord a new song." สาเหตุที่หลายต่อหลายครั้งเราไม่เห็นการอัศจรรย์ The reason why many times we don't see any miracles happen. เป็นเพราะเราไม่ได้ร้องเพลงบทใหม่ It's because we do not sing a new song. เพลงบทใหม่คือเพลงที่มาจากหัวใจของเรา A new song is a song that comes from your heart. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเพลงที่มีเนื้อแล้วเราก็ฉายให้ทุกคนร้องพร้อมๆกัน Thank God for the songs that we always sing on Sundays. แต่นั้นมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เรามาประชุมกันเท่านั้น But that's just a short moment when we come and gather together. แต่หลังจากที่เราแยกย้ายกันกลับบ้านไปแล้ว After we all go home.พวกเรามีเวลาอีก6วันที่จะอยู่กับตัวเราเอง We have 6 days to ourselves เราไม่ได้เดินไปไหนมาไหนแล้วก็พกหนังสือเพลงไปด้วย We're not walking around with a songbook in our hands, right? ไม่มีใครตามไปฉายเนื้อเพลงให้คุณร้อง Nobody is going to show the projector for you to sing ถ้าคุณต้องการให้พระเจ้ากระทำอัศจรรย์ So if you want God to do some miracles in your life ต้องการเห็นพระหัตถ์ขวาอันมีชัยของพระองค์ If you want to see His right hand of victory คุณจำเป็นต้องมีเพลงบทใหม่ที่ออกมาจากปากของคุณเอง Then you should have a new song that come from your own mouth มันไม่พอที่จะมาร้องแค่วันอาทิตย์ตอนเช้า Because singing on Sunday morning aloneIs not enough. และสำหรับบางคนแล้วการร้องเพลงเช้าวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ทำอะไรให้กับเขาเลย And for some people, singing on Sunday morning do not help them anything at all. เพราะเขาไม่ได้เชื่อว่าเมื่อเขาร้องเพลงแล้วจะเกิดอะไรขึ้น Because they never believe that when they sing, something will happen. เขาคิดว่ามันเป็นเพียงแค่กิจกรรมทางศาสนาเท่านั้นเอง And they think it's just another kind of routine that we do religiously.ไม่ว่าเพลงจะเร็วแค่ไหน So no matter how fast the song can be คนจะกระโดดโลดเต้นมากแค่ไหน Or how many people would jump and dance แต่เขาก็จะ slow ไปเรื่อยๆ They would just keep on their own pace พระเจ้าทรงแสนดีทรงแสนดีพระเจ้าทรงแสนดีทรงแสนดีเขามีโลกส่วนตัวของเขา They have their own worldเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาร้องไปทำไม And they don't even know why they're singing those songs เขาไม่รู้ว่าที่เขาร้องพระเจ้าได้ยินหรือเปล่า They don't even realize when they sing God can hear them แต่เขาคิดว่าถ้าเขาไม่ร้องเดี๋ยวคนข้างๆสะกิด And they think that well if I don't sing the person next to me will just poke me เขาเลยร้องเพื่อไม่ให้เพื่อตัดความรำคาญ So they just sing as the motiongั้นเมื่อเขาร้องมันจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้น And so when they sing nothing happened in their life แต่ถ้าเราจะร้องด้วยวิญญาณของเรา But if we would sing from our spirit พระเจ้าจะให้เพลงบทใหม่กับคุณ God will give you a new song ถ้อยคำที่ไม่อยู่ในสมองของคุณจะหลั่งไหลผ่านปากของคุณมา The words that you never had in your head it will just come out through your mouth
ป็นเพลงที่มีพระวจนะของพระเจ้า It's the song that is filled with the word ที่จะตรงกับสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ And it will go according to the situation that you're facing และจะเป็นถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความเชื่อขึ้น And those words and songs will help build up your faithเอเมนไหม Amen และเมื่อคุณร้องออกมาพระเจ้าจะกระทำการอัศจรรย์ And when you sing God will do marvelous things พระหัตถ์ขวาอันมีชัยของพระองค์จะนำชัยชนะมาให้กับคุณ His right hand of victory will bring about that victory into your life และมีตัวอย่างมากมายนะครับ And we can see many examples ที่คนของพระเจ้าเมื่อตกอยู่ภายใต้ปัญหาใหญ่ About God's people when they fell into some bad situationพระเจ้าได้ตรัสกับเขาว่าไม่ต้องออกไปสู้รบ God told them do not go fight เพราะการสู้รบเป็นของเรา Because the battle is mine จงวางใจในเรา So trust in me จงร้องเพลงนมัสการ And sing praise and worship songs และเมื่อคนของพระเจ้าร้องเพลงนมัสการ And when God's people started to sing ศัตรูก็แตกพ่ายไป All those enemies are just scattered away คนของพระเจ้าก็ได้ชัยชนะกลับมา And God's people gain the victory และนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บันทึกเอาไว้แล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเรา And this is not something that God did not have anything to do so just he recorded that แต่นี่เป็นสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา But it has everything to do in your daily routine ผมอยากให้เรากลับย้อนกลับไปในพันธสัญญาเดิมนะครับI want you to go back and look in the Old Testament ไปดูในโยชัวบทที่6 In Joshua chapter 6เราจะดูตั้งแต่ข้อที่หนึ่งมานะครับ From verse number one จะเป็นเรื่องของกำแพงเมืองเยเรโข This is the story about the wall of Jericho มันเป็นกำแพงจริงๆนะครับ And it was really a wall แต่อย่างไรก็ตามชีวิตของเราก็เหมือนมีกำแพงฝ่ายวิญญาณที่ขวางเราอยู่ And however in our life sometimes we feel like we have a spiritual wall right in front of us พระเจ้าได้บอกกับเราว่าเราได้มอบบางสิ่งบางอย่างให้กับเจ้า God told us that I have given you something already แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่พระองค์มอบให้นั้นมันยังไม่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของเรา But it seems like the thing that he said that he has given us is not a real experience in our hand yetเพราะมันมีกำแพงขวางอยู่ Because there's a wall between us แต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราไปยืนที่กำแพง But God doesn't want us to just stand there and look at the wall แล้วก็บอกว่าโอ้กำแพงมันสูงจัง And say oh how huge this wall is กำแพงมันหนาจัง He did not want us to say whoa how big it is แถมมียักษ์อยู่ข้างในอีก And whoa on the other side there are giants และนี่คือสภาพของคริสเตียนมากมาย But this is the condition of many Christians พระเจ้าได้ประทานการรักษาให้แล้ว God has given you the healing และพระเจ้าบอกให้เรารับเอาไว้ And he said it receive itแต่หลายคนมองโรคภัยไข้เจ็บที่ตัวเองเป็นอยู่ But many people when they look at the sickness that they have in their bodies แล้วก็ยืนมองกำแพงอยู่แต่ไกล And they just look at that wall from afar โรคเนี่ยมันเป็นโรคที่ร้ายแรงมาก This sickness that I have is just so bad แล้วพอคนที่ได้ยินสิ่งที่คุณพูด And when people hear what you say เขาก็ช่วยเสริมขึ้นมา They will just help you ใช่ฉันรู้จักอีกคนนึงเป็นโรคเนี่ยเขาเพิ่งตายไปเมื่อวานนี้เอง I know a person who has this same sickness he just died yesterday ดังนั้นมันมีกำแพงที่ขวางการรักษาอยู่ So there's a wall between you and healing แล้วพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณนั่งอยู่เฉยๆ And God doesn't want you to just sit still แล้วก็คิดว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเดี๋ยวพระองค์ใกล้หายเอง And thinking that well if it is God's will to heal me then he will just heal me มีตอนใดบ้างที่พระเยซูตรัสกับคนที่หายโรค Is there anywhere in the Bible when you see that Jesus talked to the sick ที่เจ้าหายนั้นเป็นเพราะว่ามันได้เวลาอันควรแล้วWell, the reason why you're healed is because it is the right time. พระเจ้าทรงเห็นดีเห็นงามว่านี่เป็นเวลาของเจ้าแล้ว God sees fit that this is your time. ที่เจ้าหายเนี่ยเป็นเพราะพระเจ้าเห็นว่าเจ้าเนี่ยได้เรียนรู้บทเรียนแล้ว When God sees it now you have learned your lesson, then He heals you. ที่เจ้าหายนั้นเป็นเพราะว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า The reason why you're healed because this is God's will. มันไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าเลย So it has nothing to do with you.มีไหมครับ Is there anywhere in the Bible saying that พระเยซูตรัสว่าที่เจ้าหายก็เพราะเจ้าเชื่อ
Jesus said that you are healed because of your faith. และความเชื่อไม่ใช่การนั่งอยู่เฉยๆ And faith is not you sitting still doing nothing. แล้วก็มองไปที่ภูเขาแห่งปัญหา Look at the mountain of problem. แล้วก็บอกว่าโอ้โหมันใหญ่จัง And say that whoa that's huge. แต่ความเชื่อแบบพระเจ้าคือมองไปที่ภูเขาแล้วบอกให้มันลอยออกไปลอยไปลงทะเล But the God kind of faith would say to the mountain, "Be removed and be cast into the sea." ไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าเป็นไปตามที่พูดก็จะเป็นตามที่พูด Has no doubt in the heart, but believe that whatever he says, he will have it. Then he shall have it. วันนี้คริสเตียนมากมายมองโรคภัยไข้เจ็บของตัวเอง But many Christians today, when they look at the sickness that they have, โดยไม่รู้เลยพระเจ้ามีพระสัญญา And they did not know that God has a promise for them. และไม่รู้ว่าตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องใช้ความเชื่อ And they do not realize that it is It's their own part to use the faith that they have. แล้วก็โยนความรับผิดชอบทั้งหมดไปให้กับพระเจ้า But instead, they just throw this responsibility back to God. ถ้าหายก็แล้วแต่พระเจ้า Well, if I'm healed, then it's His will. ถ้าไม่หายก็แล้วแต่พระเจ้า If I'm not healed, then that is His will too. เพราะไงเขาก็บอกกันมาอยู่แล้วบางครั้งพระเจ้าให้บางครั้งพระเจ้าไม่ให้บางครั้งพระองค์บอกให้รอก่อน Because people always teach us that sometimes God will say yes you can have it sometimes he say no sometimes he said well you just have to wait ถ้าพระเจ้าโลเลและเปลี่ยนแบบนี้เรื่อยๆ But if God constantly changing his mind like that มันเหมือนคุณกำลังเล่นการพนันอยู่ But it's almost like you areBetting on something. คุณกำลังโยนลูกเต๋า It's like you are tossing some dice. เพราะบางครั้งมันก็ออกหนึ่ง Sometimes you got one. บางครั้งมันก็ออกหก Sometimes you get six. บางครั้งมันก็ออกสาม Sometimes you get three. มีใครสามารถเดาหกครั้งและตรงหกครั้งบ้าง How many of you can really guess six times and you guess it right every six times? ถ้าบางครั้งพระเจ้าให้บางครั้งพระองค์ไม่ให้บางครั้งให้รอก่อนคุณจะรู้ได้ไงว่าครั้งนี้สิ่งที่คุณขอคุณจะได้แบบไหน If you know that if you think that God has three answers for you yes no and wait how would you know this time he will answer yes or no or wait เราสามารถรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้ But actually we can really know his will น้ำพระทัยของพระเจ้าเปิดเผยในพระคัมภีร์อยู่แล้ว God's will has been revealed in his Bible เรารู้ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้พระบุตรของพระองค์แบกความเจ็บป่วยทั้งสิ้นไปจากชีวิตของคุณ We know that it is God's will for His Son to bear all the sickness and disease we have on His body. และเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ที่จะรักษาคุณทุกคน And we know that it is His will to heal every single one of you. ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเข้าไปรับอย่างไร But it is up to us how we are going to receive it. ที่หญิงตกโลหิตหายโรคได้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเธอนั่งอยู่ที่บ้าน The reason why the woman with the issue of blood got healed not because she just sat there in her house. เธอพูดออกมาว่าถ้าเพียงแต่ฉันได้แตะชายฉลองของพระองค์ฉันจะหายโรค But she said out of her own mouth that if I just touch the hem of his garment I will be healed เธอกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อ And she spoke the word of faith แต่เธอไม่เพียงแค่เชื่อเท่านั้น And she did not just believe เพราะความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติตามก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว Because faith without action is of dead faith ความเชื่อที่ตายแล้วไม่สามารถทำอะไรให้กับคุณได้ A dead faith can do nothing for youคนที่ตายแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้ And people who are dead already they cannot do anything for you Amen ไหมครับ Amen ความเชื่อที่มีชีวิตต่างหากที่สามารถทำอะไรให้กับคุณได้ But alive faith can do something for you คุณจะทำให้ความเชื่อคุณมีชีวิตขึ้นมาได้อย่างไร So how can you make your faith alive คุณต้องลงมือทำตามความเชื่อ You have to start acting upon your faith ผู้หญิงคนนี้รู้ดีว่ามันมีกำแพงแห่งปัญหาอยู่ That woman knew that there was a wall of problem before her ตามกฎของโมเสสแล้วเธอไม่สามารถเข้าไปปะปนกับคนได้ And according to Moses' law she could not go mingle herself among other people ไม่ว่าเธอไปที่ไหนเธอจะต้องตะโกนออกมาว่าฉันเป็นคนที่มีมลทิน Anywhere that she went she had to clean unclean she had to proclaim unclean unclean เพื่อที่คนจะได้หลีกออกไปจากเธอ So that people wouldbe away from her แต่เธอตัดสินใจ but she decided เธอจะเบียดเสียดคนเข้าไป that she would just go through the crowd แล้วเวลานั้นพระเยซูเสด็จไป and at that moment when Jesus passed by มีคนมากมายเบียดเสียดพระองค์อยู่ there were so many people gathered around him เธอไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น but she did not care เธอเบียดเสียด she tried to push through แล้วเธอเข้าไปแตะฉลองพระองค์ and finally she touched the hem of his garment และทันใดนั้นฤทธิ์ได้ซ่านออกจากพระองค์ and at that
that moment the virtue came out of him แล้วเธอก็ได้รับการรักษา and she got healed เธอรู้วิธีที่จะแตะฤทธิ์เดชของพระเจ้า she knew the way to touch God's power เธอรู้วิธีที่จะได้สัมผัสกับพระหัตถ์ขวาอันมีชัยของพระเจ้า she knew the way to touch the right hand of victory of God เธอเชื่อด้วยใจShe believed in her heart. กล่าวด้วยปาก She said it with her mouth. และลงมือกระทำ And then she started to act upon it. แล้วเธอก็หายโรค And then she got healed. ถ้าคุณจะมีความเชื่อแบบเดียวกับเธอ So if you are going to have the same kind of faith as she did, คุณสามารถพ้นจากโรคทุกโรคที่คุณเป็นได้ Then you will be free from all sickness and disease that is in your body. แต่ถ้าคุณฟังสิ่งที่คนทั้งหลายพูด But if you just listen to other people.ว่าการรักษานั้นสูญสิ้นไปแล้วตั้งแต่อัครทูตคนสุดท้ายตาย And all you hear is just that healing has been done away with since the last apostle died หรือบางครั้งพระเจ้ารักษา Or sometimes they say God healed บางครั้งพระเจ้าไม่รักษา But sometimes he wouldn't บางครั้งพระองค์ให้รอไปก่อน Sometimes he just asks you to wait ผมสงสัยว่าถ้าผู้หญิงคนนี้เชื่อแบบนี้วันนั้นเธอจะวิ่งออกไปแตะชัยฉลองไหม I really doubt if that woman had the same kind of faith would she really press through the crowd and go touch Jesus on that very day เมื่อเธอเห็นพระเยซูเสด็จไป Because when she saw Jesus pass by คนมากมายเบียดเสียด People were all around him เธอคงคิดในใจว่าวันนี้ไม่ใช่วันของฉัน She probably would say to herself that maybe today is not my day เพราะถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า Because if it is His will คนต้องไม่เบียดเสียดพระเยซู There wouldn't be anybody around Him การที่ฉันจะเบียดเสียดคนเข้าไปหาพระองค์เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ So for me to just push through the crowd to see Him is just impossible คงยังไม่ถึงเวลาอันเหมาะสมของพระเจ้า Maybe this is not the right time yet แล้วเธอคงจะป่วยต่อไปอยู่ที่บ้านของเธอ And then she would just stay there sick แต่เธอเห็นว่านั่นคือโอกาสของเธอBut then she did not do that. She saw that as her opportunity. และวันนี้คือวันแห่งความรอด And today is the day of salvation. วันนี้คือวันแห่งความรอดสำหรับคุณไหม Today is it the day of your salvation too? วันนี้จะเป็นวันที่คุณจะสัมผัสฤทธิ์เดชของพระเจ้าไหม It is. Is it the day that you will receive God's power? เลิกนั่งรอได้แล้ว So stop sitting around and wait. ให้คุณเข้าไปแตะพระองค์ Just go and touch him. ด้วยความเชื่อด้วยใจ With the faith in your heart. ความเชื่อที่มาจากปาก Faith that come out of your mouth. ความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำ The faith that you have the action with it. Amen ไหมครับ Amen. เปิดเจอโยชัวบทที่6แล้วหรือยัง Have you found Joshua chapter 6? ชวนคุยมาตั้งนานเพื่อให้เปิดเจอ The reason why I talk a lot because I really want you to find Joshua. เจอยังครับ You found it?โยชัวเราจะไปดูข้อที่2เลยนะครับ In verse number 2 then ผมจะให้ขั้นตอนง่ายๆ5ขั้นตอน I will give you some simple 5 steps ที่คุณจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้า 5 simple steps that you will see the miracles from God และชัยชนะที่พระเจ้าจะนำมามอบให้กับคุณ And the victory that he has for you วันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะสอนเป็นเรื่องของการร้องเพลง Today what I'm about to teach you is about singing การอัศจรรย์Miracles และชัยชนะ and victory สามสิ่งนี้ผูกพันกันอยู่ These three things are working together ขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับมีความเกี่ยวพันระหว่างการร้องเพลงการอัศจรรย์และชัยชนะ There's something that bind these three things together singing miracles and victory แก่โยชัวบทที่6ข้อที่2พระเจ้าตรัสกับโยชัวว่าดูแน่เราได้มอบเมืองเยริโคไว้ในมือเจ้าแล้วทั้งกษัตริย์และถักแก้วทหาร In Joshua chapter 6 verse number 2 and the Lord said to Joshua See I have given Jericho into your hand its king and the mighty men of valor ระหว่างที่ผมสอนนะครับอาจจะมีการกล่าวถึงข้อพระคัมภีร์ข้ออื่นๆนะครับถ้าคุณเปิดทันก็เปิดแต่หาอะไรขั้นโยชัวบทที่6เพราะเราจะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนนะครับแต่ถ้าคุณเปิดไม่ทันแค่จดเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแต่ขอให้อยู่ในโยชัวบทที่6อยู่ตลอดนะครับ While I'm teaching I might refer to some other verses of the scriptures and so if you can turn there with me that would be great if not then try to stay in Joshua chapter 6 because we are going to stay in there สังเกตว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสว่าเราจะมอบให้ในอนาคต
Notice here that God did not say that, see, I will give the Jericho into your hand. พระองค์ตรัสว่าเราได้มอบไว้แล้ว The Bible says that I have given Jericho into your hand. รู้ไหมครับในพันธสัญญาใหม่มีข้อพระคัมภีร์มากมายที่บอกว่าพระเจ้าได้มอบบางสิ่งบางอย่างให้กับเราแล้ว Did you know that there are many scripture verses in the New Testament saying that God has given us something already? เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรู้ว่าพระเจ้าให้อะไรกับเราบ้าง So it is our job to find out what He has given us. จากข้อนี้พระเจ้าได้มอบเมืองเยริโคไว้ในมือของอิสราเอลแล้ว From this verse we can see that God has given the Jericho into your hand, the Israelites' hands. Amen ไหม Amen. แต่แม้พระเจ้าจะมอบให้แล้วกำแพงก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมทหารที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม But even though God has given them this city already but the wall is still there and those big men the soldiers were still there ทราบไหมว่าไม่ว่าคุณจะป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามไม่ว่ามันจะหนักมากขนาดไหนเทียบได้กับกำแพงขนาดใหญ่แต่พระเจ้าได้ตรัสว่าเราได้รักษาเจ้าแล้วDid you know that no matter what kind of sickness or disease that you have in your body and you see it is so big already, but you know that God has said to you that I have given you healing. เราได้มอบให้กับเจ้าแล้ว I have given you already. คำถามคือเมื่อโยชูวาได้ฟังแล้วหมายถึงว่าอยู่ดีๆกำแพงมันก็พังลงไปเลยไหม The question is, after Joshua heard the word of God, did that did the wall of Jericho tumbling down right away? ความเชื่อเกิดจากการได้ยิน Faith comes by hearing. และได้ยินพระวจนะของพระเจ้า And hearing the word of God. ความเชื่อเกิดในใจของโยชูวา Faith has come into Joshua's heart. แต่ความเชื่อจะมีชีวิตเมื่อลงมือทำตาม But faith will be alive as soon as we start putting action to it. ดังนั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่โยชูวาจะต้องทำเพื่อที่จะได้มีประสบการณ์ในการรับมอบเมืองนี้เอาไว้ And so there was something that Joshua had to do in order for him to receive the city into his hand. พระเจ้ามีพระสัญญาครอบคลุมทุกด้านให้กับชีวิตของคุณ God has promised you all kinds of things in every single area of your life. และพระองค์มอบให้เรียบร้อยแล้วมากับชีวิตของพระคริสต์ And he has given you those already together with Christ's life. ดังนั้นเมื่อคุณได้รับชีวิตใหม่ And so when you have received this new life, คุณได้รับชีวิตของพระคริสต์ You have received Jesus Christ's life. คุณได้รับพระพรนานาประการในสวรรคสถาน And so you have received all kinds of blessing from heaven. คุณได้รับการรักษา You have received healing. ได้รับการจัดเตรียม You receive provision. ได้รับสันติสุข You have received peace. ได้รับพระพรทางอับราฮัม And the blessing from Abraham. ได้รับชัยชนะ You receive victory. ได้รับความมั่งคั่ง You receiveprosperity พระเจ้ายื่นให้แล้ว God has given you all แต่มันจะไม่เป็นประสบการณ์จริงโดยอัตโนมัติ But they cannot automatically be the experience that you can receive เช่นเดียวกับที่พระเจ้าได้มอบให้กับโยชูวาแล้วแต่มันไม่เป็นประสบการณ์โดยอัตโนมัติ Just like God had given has given the city of Jericho to Joshua already but it did not just happen automatically งั้นขั้นที่1เราต้องเชื่อว่าพระเจ้ามอบให้ And so step number 1 is we have to believe จดทันไหมครับขั้นที่1เชื่อว่าพระเจ้ามอบให้แล้ว Step number 1 believe that God has given จำได้ไหมที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในมาระโกบทที่11ข้อที่24 Remember ขณะเมื่อท่านอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วท่านจะได้รับRemember in Mark chapter 11, verse number 24, Jesus said here that, Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you have received them, and you will have them. เราเชื่อว่าเราได้รับเมื่อไหร่ครับ When should we believe that we have received? ขณะเมื่อเราอธิษฐาน When we pray. เมื่อเราอธิษฐาน When we pray. จงเชื่อว่าได้รับBelieve that you have received. นั่นหมายถึงว่าก่อนที่คุณจะอธิษฐาน That means before you start praying. พระเจ้าต้องมอบให้แล้ว God has given you already. มิฉะนั้นขณะที่คุณอธิษฐานคุณไม่สามารถเชื่อว่าคุณได้รับได้ Otherwise, the moment that you are praying, you cannot believe that He has given you. Amen ไหม Amen. น้องหมิงครับพี่มีอะไรจะให้พี่จะมอบของขวัญชิ้นนี้ให้
I got something for you. มารับเลยครับ You can come get it. เอาอะไรอ่ะมาทำไม Why you're here? มาทำอะไร What are you doing here? ใครให้มา Who asked you to come? ปรบมือให้หน่อยนะครับปรบมือให้หน่อยนี่คือภาพที่ไม่ถูกต้องของหลายๆคนเมื่อมองพระเจ้า This is the wrong picture that people actually have when they look at God อ่านเจอในพระคัมภีร์ They read in the Bible พระเจ้าบอกประทานให้ God said that he has given me แต่พอจะเริ่มอธิษฐาน But once they start praying เดี๋ยวพระเจ้าให้หรือเปล่า Does God give it to me พระองค์จะให้ข้าพระองค์หรือเปล่า Is he going to give it to me จำได้ว่าอาจารย์ก็บอกพระเจ้าบางครั้งก็ไม่ให้Because I remember that the pastor says that sometimes God doesn't give it. บางครั้งพระองค์ก็บอกให้รอไปก่อน Sometimes he said that just wait. หลายคนจึงอธิษฐานแบบรอเกอร์ And so many people when they pray they just keep on waiting. เหมือนเมื่อสักครู่นี้ Just like that. ได้ยินผมบอกว่ามารับ She heard that I said come and get it. แต่เมื่อมาหา But once she come. ผมบอกว่ามาทำไมI ask, why are you here? นี่คือภาพหลายๆคนมองเกี่ยวกับพระเจ้า This is a picture of God when people see him. มาทำไม Why are you here? บางครั้งเราไม่ให้ Sometimes I don't give it. บางครั้งเราบอกให้รอไปก่อน Sometimes I would say wait. ส่วนใหญ่จะรอเกอร์ But usually you just keep on waiting. แล้วถ้ารอเกอร์แล้วในที่สุดก็จะบอกว่าพระเจ้าไม่ให้ And once you keep on waiting and waiting, you will eventually say, oh, the answer is no. เล่นง่ายไหมครับThat is not easy. คือพออธิษฐานแล้วลืมตามันไม่มีอะไรเกิดขึ้น Because when they pray and they open their eyes and they did not see the result. เกิดการรับรู้ฝ่ายวิญญาณขึ้นมาทันที Then they can have the spiritual perception right then. รู้น้ำพระทัยขึ้นมาทันที Then they just really know the will of God. พระเจ้าให้รอไปก่อนชัวร์ Oh, I cannot see it here. That means God asked me to wait.7วันผ่านไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น7 days gone by and nothing happened 30วันผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้น 30 days gone by and nothing happened พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ให้เวลาพระองค์30วันเท่านั้น and they said father god I give you only 30 days okay ไปเอาตัวอย่างมาจากไหน where can you find such example แล้วพอ30วันผ่านไป And after 30 days gone by ทั้งใดนั้นเราก็รับรู้ไฟวิญญาณขึ้นมาอีก And then they started to have this revelation ออกไปบอกทุกคนบอกว่าพระเจ้าไม่ให้ And they just went out and tell everyone that God would not give that to you พี่น้องครับพระสัญญาของพระเจ้ามีแต่ให้และเอเมน You have to know that every promise of God is yes and amen เอเมนมั้ยครับAmen. งั้นแม้พระเจ้าให้แล้วเราอาจจะไม่รู้เลยพระเจ้าให้ถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์ And so even if God give that to us already, but we will not know it unless we read it from the Bible. นั้นขั้นหนึ่งเราต้องรู้ก่อนพระเจ้ามอบอะไรให้กับเรา So number one, you have to know what has God given you. ขั้นตอนที่สองนะครับ Number two. เราไปดูในข้อที่สามต่อIn verse number 3 in Joshua chapter 6พระเจ้าได้ตรัสว่าเจ้าทั้งหลายจงเดินขบวนรอบเมืองคือให้บรรดาทหารไปรอบเมืองครั้งหนึ่งเจ้าจงทำเช่นนี้6วันให้ปุโรหิต7คนถือเขาแกะ7คันนำหน้าหีบและในวันที่7นั้นเจ้าทั้งหลายจงเดินรอบเมือง7ครั้งให้ปุโรหิตเป่าเขาแกะไปด้วยและเมื่อเขาเป่าเขาแกะเป็นเสียงยาวพอเจ้าได้ยินเสียงเขาแกะนั้นก็ให้ประชาชนทั้งปวงโห่ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังกำแพงนั้นก็จะพังลงราบและประชาชนจะขึ้นไปทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตน Joshua chapter 6 verse number 3 You shall march around the city all you men of war you shall go around the city once this you shall do 6 days and 7 priests shall bear 7 trumpets of rams horns before the ark Ram's horns before the ark. But the seventh day you shall march around the city 7 times, and the priests shall blow the trumpets. It shall come to pass when they make a long blast with the ram's horn. And when you hear the sound of the trumpet, that all the people shall shout with a great shout. Then the wall of the city will fall down flat, and the people shall go up every man straight before him. สังเกตนะครับพระเจ้าบอกให้พวกเขาเดิน Notice that God says march. 6 วัน 6 days วันละรอบ
Just one round a day. วันที่7 The seventh day. 7รอบ Seven times. แล้วพอได้ยินเสียงเป่าเขาแกะยาวแล้ว And once they hear the long blast of the ram's horns. ให้พวกเขาตะโกนโห่ร้องขึ้นด้วยเสียงดัง They had to shout with a loud voice.แล้วกำแพงก็จะพังลง And the walls will come down flat. ดังนั้นพวกเขาถูกสั่งให้เดิน And so they were commanded to walk. นี่คือการเดินในความเชื่อ This is how they walk in faith. ไม่ใช่เดินด้วยความกลัว It is not walk in fear. เขาไปถึงกำแพง They were there right in front of the wall. และเขาต้องเดินรอบ And they had to walk around the city.เอเมนไหมเอเมนถ้าคุณไม่มีความเชื่อ if you do not have faith แล้วคุณมีชีวิตอยู่ในวันนั้น and you lived back then คุณคงจะบอกกับโยชูวาว่า you probably would say to Joshua ขอลาป่วยได้ไหม can I have a sick day off เพราะว่าไม่รู้ว่าไปเดินรอบนั้นจะโดนอะไรเคลื่องลงมาบ้าง because I don't know what are they going to throw down at me อาจจะโดนธนูก็ได้ maybe some darts อาจจะโดนน้ำมันร้อนๆลาดลงมาก็ได้ Maybe hot oil or something อาจจะโดนก้อนหินขนาดใหญ่ใส่เครื่องดีดออกมาก็ได้ Maybe they shoot the big rock on you เขาต้องเดินด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าปกป้องเขา But they had to walk in faith that God will protect them Amen ไหม Amen คนในรุ่นก่อนของในรุ่นก่อนพวกเขาเดินด้วยความสงสัยเพราะเหตุนี้พวกเขาจึงได้ล้มตายเกลื่อนกลาดในถิ่นทุรกันดาร And they knew that the ancestors people before them they were walking in doubt that's why they all died and passed away without anything ถ้าพวกเขาจะเข้าไปในแผ่นดินได้เขาต้องเดินแตกต่างจากคนในรุ่นก่อนเขา So if they want to go and conquer the city they have to walk differently from the ancestors เขาต้องเดินในความเชื่อ They had to walk in faithรู้ไหมครับมีคริสเตียนมากมายที่เดินในความสงสัย Do you know that there are many Christians who are walking in doubt? ถ้าคุณอยากจะได้ตามพระสัญญาคุณต้องเดินแตกต่างจากพวกเขา But if you want to receive according to the promise, then you have to walk differently. คุณต้องเดินในความเชื่อ You have to walk in faith. และนั่นคือขั้นตอนที่สองนะครับ And that is the step number two. จดไว้นะครับใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่7 In 2 Corinthians 5:7 บอกกับเราว่าเพราะเราดำเนินโดยความเชื่อมิใช่ตามที่ตาเห็น For we walk by faith, not by sight. เพราะว่าตานั้นเห็นกำแพง Because our eyes can see the wall.แต่เราเชื่อฟังพระวจนะ But we believe what the word says แล้วเรารู้ว่ากำแพงจะพังลงมา And we know that the wall will tumbling down แล้วรู้ว่ากำแพงแห่งหนี้สินจะพังลงมา We know that the wall of debt will fall down flat เรารู้ว่ากำแพงแห่งโรคภัยไข้เจ็บจะพังลงมา We know that the wall of sickness will fall down flat ดังนั้นเมื่อเรารู้พระสัญญา And so when we know the promise เราจะเดินด้วยความเชื่อ Then we can walk in faith Amen ไหมครับ Amen ขั้นตอนที่3 Number 3จะอยู่ในข้อที่10ลงมานะครับ In verse number 10 onward แต่โยชูวาบัญชาประชาชนว่าท่านอย่าโห่ร้องอย่าให้ใครได้ยินเสียงของท่านอย่าให้ถ้อยคำหลุดออกจากปากของท่านทั้งหลายเลยจนกว่าจะถึงวันที่ข้าพเจ้าบอกให้ท่านโห่ร้องท่านจึงโห่ร้องกัน Joshua 6:10 Now Joshua had commanded the people saying You shall not shout or make any noise with your voice nor shout a wordproceed out of your mouth until the day I say to you shout then you shall shout Amen ไหมครับ Amen 6วันพูดอะไรไม่ได้ 6 days that they could not say anything เขาไม่สามารถพูดแบบคนในรุ่นก่อนเขาได้ They could not speak words like people before that time คนในรุ่นก่อนเขาพูดว่ายังไง What did the people say มันก็จริงนะแผ่นดินแห่งพระสัญญาก็มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลเต็มบริบูรณ์ Well it is true that the promised land is full of milk and honey แต่มันมีอุปสรรคอยู่ But there are some obstacles คนที่นั่นตัวใหญ่ People there is just so humongous เขาขยายศัตรูให้ใหญ่ขึ้น And so they just expand the enemy to be larger เมื่อเขาขยายตัวศัตรูให้ใหญ่ขึ้นตัวเขาก็เล็กลง And when they expand that enemy then they feel like they have shrunk down เพราะเขาบอกว่าตัว
พวกเราก็เหมือนกับตั๊กแตน Because they said that we are just like a grasshopper เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นตั๊กแตนตัวเท่าคน I've never seen a grasshopper as big as a human being in my life เมื่อคุณเห็นปัญหาใหญ่ตัวคุณจะเล็กลง So when you see problem as big then you will feel like yourself is so small และนี่เป็นเหตุที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถเข้าแผ่นดินแห่งพระสัญญาได้ And that is the reason why those people could not enter the promised land เมื่อคุณได้ข่าวจากหมอว่าโรคที่คุณเป็นยังไม่มียารักษา So when you hear from your doctor saying that the sickness that you have has no cure แล้วคุณจะพูดออกมา And you would just say โอ้ยตายแน่ Oh I'm so dead เดี๋ยวรีบเขียนพินัยกรรมไว้ก่อน Let me write down my will first เดี๋ยวฉันยังไม่ได้ทำนั่นทำนี่เดี๋ยวฉันขอไปรีบทำก่อนตายซะก่อน Oh there's so many things that I still want to do in my life I would just quit everything and go follow my dream nowอาจารย์วางอธิษฐานวางมือให้ฉันหน่อยได้ไหม Oh pastor can you just lay your hand on me and pray for me แต่เดี๋ยวอาจารย์ไม่ทราบว่าหลุมศพราคาเท่าไหร่ But can I ask you too that how much do I have to pay for the tomb ฉันจะไปฝังที่ไหนดี Where can I go be buried ความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาคนที่รักมันจะต้องกินผลของมัน Death and life is in the power of the tongue and those who love it will have to eat the fruit thereof พระเจ้าตรัสกับอิสราเอลในรุ่นนั้นว่าเจ้าจะได้ตามคำจากปากของเจ้า And so God told the Israelites and you will receive whatever you say พวกเขาพูดว่าอะไรครับ What did they say เราจะต้องตายเกลื่อน We are gonna die ในถิ่นทุรกันดาร In the wilderness และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขา And that's what happened to them และนั่นจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณด้วยเมื่อคุณกล่าวสิ่งร้ายให้กับตัวเอง And that is what going to happen to you too if you keep saying negatively out of your mouthชีวิตนี้ฉันไม่มีวันพ้นหนี้ I will never get out of my debt ชีวิตนี้ฉันไม่คงไม่มีวันที่จะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิต I will never have anything good in my life ฉันมันเป็นคนโง่ I'm just a stupid คิดว่ามันน่ารักนะฉันโง่ And some people think it's cute Oh I'm just a stupid person ฉันโง่ I'm stupid มันไม่น่ารักเลยนะครับ No it's not cute ความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นLife and death is in the power of the tongue. และบรรดาคนที่รักมันคือคนที่ชอบพูดจะต้องกินผลของมัน Those who love it, that means people who always say it, will eat the fruit thereof. พูดง่ายๆว่าโยชัวบอกกับอิสราเอลว่าหุบปากหกวัน So Joshua actually told the people of Israel that shut your mouth out for 6 days. เพราะพวกเขาต้องเดินรอบกำแพงที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมา Because they had to walk around the wall, the city wall that is huge and is maybe bigger than anything that they had seen in their life. อย่าลืมว่าคนเหล่านี้ก่อนที่เขาจะออกมานะครับบรรพบุรุษของเขาต้องสร้างปฏิมากรรมในอียิปต์มาก่อน Do you remember that their ancestors actually built up some huge things in Egypt before? ดังนั้นพวกเขาเห็นอยู่แล้วนะครับว่าของที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างไร And so they saw with their eyes already how big things can be แต่เขาเห็นว่านี่ใหญ่กว่าเท่าที่เขาเคยเห็นมาซะอีก But they saw this wall as bigger than anything that they had seen แต่พระเจ้าไม่ให้เราพูด But God did not allow them to say anything เดินด้วยความเชื่อ Just march with faith อย่าพูดแง่ลบ Don't speak negativeเอเมนไหม Amen วันนี้คุณพูดแง่ลบหรือเปล่า So are you speaking negatively today วันนี้ตื่นสายสวย Oh I woke up so late today I'm so jinxed โอ้ยรถสตาร์ทไม่ติดสวย My car cannot be started is I'm jinxed โอ้ยออกจากบ้านสายสวย I get out of my house so late what a bad luck โอ้ยรถติดอีกแล้วสวย Oh traffic jam I'm jinxed อะไรเนี่ยรถมาเสียข้างหน้าอีกสวยAnd the car in front of me broke down. What a bad day. โอ้ยมาสายอีกแล้วซวย I'm late again. What a bad luck. โอ้ยลูกหนี้ไม่จ่ายตังค์อีกซวย My What do you call that in English? The ลูกหนี้ The debtor. The people who owe me money do not pay me. I'm jinxed. คุณจะได้ตามนั้นเลยWell, you will get what you say. ให้เปลี่ยนใหม่ So change your word. ไม่ว่าคุณติดปากคำว่าซวยมากขนาดไหน No matter how much you always say from your mouth that you are jinxed. หุบปาก Just close your mouth. Amen, ไหม Amen. ถ้าไม่มีอะไรดีจะพูดอย่าพูด If you have nothing good to say, just don't say anything.
มีดาราคนหนึ่งน่ารักน่ารัก and there is a movie star who's so beautiful cute ปกติแล้วเนี่ยดารากับนักข่าวจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ You usually know that movie stars and the media they do not really get along very well right ดังนั้นดาราก็จะมีมุมมองเกี่ยวกับนักข่าวที่แย่มาก So the movie stars usually will have negative ideas about media ก็จะมีการด่ากันไปด่ากันมา And they were just saying bad things about each otherแต่ดาราคนนี้นอกจากสวยแต่ฉลาดด้วย But this movie star she's not only pretty but she's very smart too ก็มีคนไปถามเธอนะครับว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพวกปาปารัสซี่ And so there was one person asked her about her opinion on paparazzi ก็คือพวกที่ชอบไปแอบถ่ายเอาเรื่องมาประจานอะไรแบบนี้ You know paparazzi right when they go out and take pictures and then they can put them on tabloid or something like thatเธอยิ้ม And so this movie star just smiled และเธอก็ตอบด้วยรอยยิ้ม And she answered with a smile เธอบอกว่าคุณยายสอนว่า She said well my grandma said ถ้าไม่มีอะไรพูดดีเกี่ยวกับใครแล้วก็ไม่ต้องพูด If I don't have anything good about anyone to say then I shouldn't say it แล้วเธอก็หยุดอยู่แค่นั้น And then she stopped thereแสบที่สุดเท่าที่ผมเคยอ่านมา That is the worst, well, the best and the worst comments she could make. เพราะเธอกำลังบอกว่าเธอไม่มีอะไรดีที่จะพูดเกี่ยวกับคนเหล่านี้เลย She was saying that there's nothing good about those people that I can say about. แต่สิ่งที่ดีคือเธอไม่พูด And the good part is she did not say that. เราไม่จำเป็นต้องออกความเห็นในทุกๆเรื่อง So we do not have to show or express our opinion on everything. พระคัมภีร์บอกว่าน้ำกร่อยกับน้ำดีจะมาจากแหล่งเดียวกันไม่ได้ The Bible says that what is น้ำกร่อย is salt water and the Bible says that salty water and fresh water cannot mix เพราะว่าถ้ามันเป็นน้ำกร่อยแล้วน้ำดีออกมาไม่ได้ Because if it is salt water then fresh water cannot come out ลิ้นที่อวยพรจะเอาไปสาปแช่งไม่ได้ A tongue that used to bless people cannot be used to curseถ้าเอาลิ้นไปสาปแช่งแล้วจะเอาไปอวยพรก็ไม่ได้ And if you use that tongue to curse others you cannot use that same tongue to bless others ถ้าทั้งวันเราใช้ลิ้นในการพูดในแง่ลบอยู่ตลอดเวลาคุณจะใช้ลิ้นนั้นอวยพรชีวิตตัวเองไม่ได้ So all day long if you use that tongue to curse you cannot use that same tongue to bless Amen ไหม Amen งั้นโยชัวจึงต้องเงียบ So Joshua said be quiet ทุกคนต้องเงียบหมด Everyone be quiet Hallelujahเราเงียบเป็นไหมครับ Can we be quiet? บางคนบอกหนูเงียบเป็นค่ะ Some people said yes I can เวลาหนูไม่พอใจอะไร When I don't feel like I like it หนูไม่พูดอะไรเลยค่ะ I wouldn't say anything หนูพิมพ์ด่าอย่างเดียว I just type it แต่รู้ไหมเวลาคุณพิมพ์ด่าลิ้นคุณก็สั่นไปด้วย But actually it's the same thing like when you say it Amen ไหม Amen เอาละต่อมาในข้อที่15นะครับIn verse number 15. ในวันที่7เขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เดินกระบวนรอบเมืองอย่างเคย7ครั้งเฉพาะวันเดียวนั้นเขาได้เดินกระบวนรอบเมือง7ครั้งในครั้งที่7เมื่อปุโรหิตเป่าเขาแกะโยชัวบอกแก่ประชาชนว่าจงโห่ร้องขึ้นเถิดเพราะพระเจ้าทรงมอบเมืองให้แก่ท่านแล้วเหตุฉะนั้นประชาชนก็โห่ร้องและแตรก็เป่าพอประชาชนได้ยินเสียงเขาแกะเขาก็โห่ร้องดัง But it came to pass on the seventh day that they rose early about the dawning of the day and marched around the city seven times in the same manner. On that day only they marched around the city seven times. And the seventh time it happened when the priest blew the trumpets that Joshua said to the people, Shout, for the Lord has given you the city. เขาต้องโห่ร้องด้วยความเชื่อ So they had to shout with faith ใครๆก็โห่ร้องได้เมื่อกำแพงพังลงไปแล้ว Anyone could have shouted when the wall had already fallen down ลองคิดดูนะครับถ้าพวกเขาเดินอยู่ just think about this when if they are walking or marching ถ้าอยู่ดีๆกำแพงมันพังลงพวกเขาแน่นอนโดยอัตโนมัติคงต้องโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดี All of a sudden if the wall just fall down flat before their eyes and they had not finished yet it's automatically that they would shout for joy พวกเขาคงต้องกระโดดโลดเต้น They probably would just jump up and down
แต่โยชูวาบอกให้เขาทำในขณะที่กำแพงยังตั้งอยู่ But Joshua told the people to do it as the wall still standing up high หลายคนบอกว่าคอยดูนะถ้าพระเจ้ารักษาฉันหายเดี๋ยวฉันจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ Some people say that well when God heal me then I will do this and I will do that ถ้าพระเจ้าปลดหนี้ฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะทำอย่างนั้นฉันจะทำอย่างนี้ If God get me out of debt then I will do this and I will do thatถ้าพระเจ้าปลดหนี้แล้วฉันจะมาโบสถ์เป็นประจำ If God get me out of debt then I will come to church every Sunday ฉันจะมานมัสการพระองค์ I will praise him แต่สำหรับโยชูวาแล้ว But for Joshua ท่านสั่งให้ประชาชนโห่ร้องในขณะที่กำแพงยังตั้งอยู่ He told the people of Israel to shout when the wall was still standing tall ไม่ต้องอาศัยความเชื่อใดๆทั้งสิ้นที่จะโห่ร้องเมื่อกำแพงมันพังไปแล้ว There's no use for you to use any faith if the wall had tumbling down already คนที่เดินในความเชื่อจะมิอาศัยตามที่ตาเห็น But people who walk in faith they would not go according to their sight คุณสามารถโห่ร้องด้วยเสียงดังได้ว่าพระเจ้ารักษาคุณแล้วในขณะที่ยังมีอาการอยู่ So you canshout for joy saying that God has healed you already even though you still have the symptom คุณสามารถโห่ร้องด้วยเสียงดังได้ว่าพระเจ้าปลดหนี้ทุกบาททุกสตางค์ให้คุณแล้วทั้งที่คุณยังมีเจ้าหนี้อยู่มากมาย And you can shout for joy that God has got you out of debt already even though you still owe people some money ไม่ว่าคุณขาดอะไรในชีวิต No matter what you lack in your lifeวิธีที่จะได้รับไม่ใช่การร้องไห้คร่ำครวญ The way that you can receive it is not through crying ไม่ใช่รวมกันมาร้องไห้เดี๋ยวเราจะคร่ำครวญจนกว่าพระเจ้าจะให้ It's not that you gathering up together and whine together and cry together that God will give it to you พระเยซูไม่ได้ตรัสว่าคนไหนที่คร่ำครวญดังสุดคนนั้นจะได้ Jesus never said that those who can cry the loud voice then they can receive itแต่คนเหล่านี้โห่ร้องดังสุด But these people shout the loudest เขาโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดี They shouted with joy และการโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดี And shouting with joy นี่คือเพลงบทใหม่ของพวกเขา Is their new song เป็นการร้องในขณะที่ยังมีปัญหาอยู่ It is when they sing when they still see the problem และพระเจ้าก็กระทำการอัศจรรย์ And God has done some miracles และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็นำเอาชัยชนะมาให้กับพวกเขา And his right hand brought them victory Amen ไหมครับ Amen ในข้อที่20เหตุฉะนั้นประชาชนก็โห่ร้องแตรก็เป่าพอประชาชนได้ยินเสียงเขาแกะเขาก็โห่ร้องดังและกำแพงก็พังลงราบประชาชนจึงขึ้นไปในเมืองทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าของตนและเข้ายึดเมืองนั้น So the people shouted when the priest blew the trumpetsAnd it happened when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat. Then the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. ดังนั้นขั้นตอนที่5คือจงเข้าไปยึดครอง So step number 5 is to take it. Amen ไหม Amen. บางคนบอกว่าอาจารย์ถึง5แล้วเหรอ Some people said, oh, number 5 already?แล้วขั้นที่4ขั้นที่3มันอันไหนเนี่ย Where's number 4 and number 3 okay. ขั้นที่1 Let me say again number 1เชื่อว่าพระเจ้าประทาน Believe that God has given you ขั้นที่2เดินในความเชื่อ Number 2 walk in faith ขั้นที่3หุบปาก Number 3 keep your mouth shut จริงๆขั้นที่3คืออย่าพูดแง่ลบ Actually number 3 is do not speak negatively ขั้นที่4จงร้องเพลงบทใหม่ Number 4 singing a new song ด้วยชัยชนะ With victory ขั้นที่5 And number 5จงเข้ายึดครอง Take it Amen ไหม Amen พระคัมภีร์บอกกับเราในมาระโกบทที่11ข้อ24ว่าไงครับ What did the Bible says in Mark chapter 11 verse 24เมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วท่านจะได้รับสิ่งนั้น When you stand and pray believe that you have received it then you shall have it จงเชื่อว่าได้รับบอกกับเรา2อย่าง Believe that you have received it that means บอกกับเราว่า1พระเจ้าประทานให้แล้ว Number 1 God has given us already ประการที่2คือเราต้องรับด้วยความเชื่อ And number 2 we have to take it with our faith เพราะวินาทีที่เรารับเรายังไม่เห็นด้วยตา Because the moment that we have received it we cannot see with our physical eyes yet Amen มั้ย Amen เช่นเดียวกับที่คนอิสราเอลต้องโห่ร้องราวกับกำแพงมันพังลงมาแล้ว Just like the Israel
the Israelites that they had to shout as though the wall had fall down already. และเมื่อกำแพงพังลงมาเขาต้องเข้าไปยึดครอง And when the wall fall down, they have to go and take the city. เขาไม่ได้ดูโอ้กำแพงมันร่วงลงมา They did not just stand there and say, "Whoa, it fall down flat already." เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็น I've never seen such thing in my life. โอ้ดูก้อนหินแต่ละก้อนเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ Look at each rock. They're so humongous. ไม่พวกเขาวิ่งเข้าไปในเมืองและยึดครองThey just ran into the city and took the city. เราจะนอนด้วยความเชื่อไม่ได้ So we could not just lay down on the floor saying that we are believing. เราเชื่อว่าพระเจ้าประทานให้ We believe that God has given us. แล้วเราต้องเอามือแห่งความเชื่อฉวยแล้วก็รับเอาไว้ But we also have to use the hand of faith to go and take it. นี่คือวิธียึดครองของเรา This is how we take it. คนที่ไม่ยึดครองจะบอกว่าไม่รู้พระเจ้าจะให้เมื่อไหร่People who would not take it, they would say, "I don't know when God is going to give it to me." คนที่ยึดครองจะบอกว่าพระเจ้าให้แล้วและมันอยู่ในมือของฉันแล้ว But those who take it, they would say that God has given me already, and it's in my hand. ฉันหายโรคแล้ว I am healed. ฉันมั่งคั่งแล้ว I'm prosper. พระเจ้าปลดหนี้ให้ฉันทุกบาททุกสตางค์แล้ว God got me out of debt already. ฉันมีสันติสุขแล้ว I have peace already. ฉันมีชัยชนะแล้ว I have victory already. Hallelujah. Hallelujah. และเราพร้อมที่จะโหร้องได้อยู่ตลอดเวลา So we have to be ever ready to shout with joy ให้เรายืนขึ้นนะครับ Let us stand up together เดี๋ยวเราจะโหร้องด้วยความชื่นชมยินดีด้วย We will shout with joy together with victory ไม่ว่าคุณจะโหร้องดังแค่ไหน So no matter how loud you can shout มันไม่สามารถจะดังได้เท่ากับคนที่กำลังโหร้องในสวรรค์ It cannot be louder than people in heaven that they are shouting for joy พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนได้รับความรอด The Bible says that when one person got saved ในสวรรค์ก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี The joy all over heaven ถามว่าเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีไง How can they express that joy เขาอยู่ในท่าแบบนี้ไหม Were they standing like this ในสวรรค์ไม่มีแบบนี้ No they did not do that in heavenผมเชื่อว่าเมื่อคนหนึ่งเริ่มพูดฮาเลลูยา I believe that when people starting to shout hallelujah อีกคนหนึ่งฮาเลลูยา Another person will say hallelujah พอเสียงดังไปถึงหูอีกคนหนึ่งฮาเลลูยา Another person once they hear they say hallelujah too และไม่นานนั้นทั้งสวรรค์จะมีแต่ฮาเลลูยา And very soon the whole heaven will be shouted with hallelujah เรามาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสวรรค์ดีไหม So let us get ourselves ready for heaven ฮาเลลูยาฮาเลลูยาสำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและวันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์
เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ